ลิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางมีเมนูจะเรียกว่าเป็นการดัดแปลงประยุกต์ผสมผสานใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาบวกผสมนะครับกับเมนูข้าวจี่สับปะรดนะตอนนี้สตางอยู่กับบรรดาเดอะแก๊งสาวสวยแห่งหมู่บ้านคุณผู้ชมในส่วนของข้าวเหนียวนะครับแม่จะทำการมูลด้วยกะทิแล้วก็ใส่เกลือสีเหลืองเนี่ยได้มาจากเนื้อฟักทองที่เรานึ่งมาแล้วก็มีความหวานหอมด้วยน้ำสับปะรดคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะเอาไส้สับปะรดกวนเนี่ยมาพันที่ไม้แล้วก็ห่อด้วยข้าวเหนียวมูลครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ให้มันเซตตัวแห้งเพื่อมันรัดตัวนะครับแล้วก็เอามาชุบกับไข่แล้วนำพาไปย่างไฟหรือเขาเรียกว่าจี่ไฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมน้าแม่เนาะได้เลย หิวแล้วด้วยแม่ขายไม้ละเท่าไหร่ครับเนี่ย5บาทจ้ะ5บาทคุณผู้ชมครับน่ารักจังเลยอ่ะเมนูนี้เนี่ยไม่ธรรมดาคุณผู้ชมรู้ไหมเป็นข้าวจี่สับปะรดไร่ม่วงนะคะที่เป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้ประจำปี2562เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปประกวดระดับประเทศค่ะแต่เราไม่ได้ชนะเลิศแต่ข้าวจี่เราได้ไปโชว์ต่างประเทศ5ประเทศค่ะได้ไปโชว์อยู่บนโต๊ะอาหารให้ชาวต่างชาติได้ชิมแล้วแค่นี้เราก็ภาคภูมิใจแล้วเนาะใช่ค่ะเราภาคภูมิใจแล้วก็เราก็เลยมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาปั้นข้าวจี่ค่ะมาทานอาหารแล้วก็เป็นเบรกเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราก็จะเป็นเบรกชุมชนค่ะก็เบรกบุฟเฟ่ในสวนเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบรสชาติกันนะครับเมื่อเราจี่แบบนี้นะครับมันจะมีความหอมไข่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวมันระอุมีความอุ่นร้อนใช่แล้วก็มันจะนุ่มมันหวานแล้วก็หอมสับปะรดใช่ค่ะหอมน้ำสับปะรดแล้วหอมไส้สับปะรดครับคนที่บอกว่าได้กลิ่นคาวของไข่บอกเลยว่าทานจะไม่ได้กลิ่นคาวไม่มีนะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเลยวันนั้นที่เราไปประกวดแล้วไปคณะกรรมการคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกลิ่นไข่เพราะเขาไม่เคยกินไม่ชอบข้าวจี่แต่วันนั้นเขาทานคือทานไปหลายไม้เลยแล้วเราก็เลยได้ก็เป็นตัวแทนเขาบอกว่ามันอร่อยเจอไส้มันเจอไส้มันแล้วแม่บอกนี่เลยไส้มันจะละลายเห็นไหมคะมันจะละลายอยู่ในกับเนี่ยเลยละลายอยู่ในนี้ค่ะอร่อยมากจริงไส้สับปะรดกวนที่เราเอามาจีบแบบนี้มันจะค่อยๆละลายใช่ค่ะมันค่อยๆละลายเนาะค่อยๆละลายแล้วมันผสมผสานกับข้าวเหนียวที่เรามูลมันจะมีความมันกะทิแล้วก็มันเนื้อฟักทองด้วยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมันจะมีกลิ่นความหอมจากน้ำสับปะรดอร่อยข้าวจี่สับปะรดครับภัตตาคารบานทุน